นะฮะเริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องของ Beer The Voice นะฮะต้องบอกว่าเป็นเจ้าของประเด็นดราม่ามหากาพย์ข้ามปีต้องใช้คำนี้ดีกว่าสำหรับ Beer The Voice นะครับที่ถูกเพจดังออกมาแฉนะฮะว่าไปมีความสัมพันธ์กับแฟนคนอื่นหลังจากนั้นเนี่ยเบียร์ก็ได้ออกมาไลฟ์ยอมรับนะครับว่าในคืนดังกล่าวฝ่ายชายเดินมาหาที่ระเบียงแล้วก็จูบเธอจริงแต่ยืนยันว่าไม่ได้คบกันไม่ได้มีอะไรเกินเลยมากกว่านั้นนะครับแล้วก็ประกาศด้วยตัวเองโสดอยู่จะคุยกับใครก็ได้ก่อนจะวางบอมนะครับพอมันมีปัญหายืดยาวคุยไปคุยมากลายเป็นข่าวไปเนี่ยก็มีการแบบคนเขาแซวว่าเป็นการวางบอมหรือเปล่าถึงพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยังดีเอ็มมาหากดหัวใจให้ตัวเองอยู่เลยก็เป็นเรื่องเป็นราววาทะวิวาทกันขึ้นมาปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยอย่างที่เราทราบกันว่าเบียร์เนี่ยเขาได้ออกมาโพสต์ขอโทษใช่ไหมว่าแบบว่าเออเขาแบบคงไม่ได้คิดอะไรเยอะคิดน้อยเกินไปนี่นั่นนู่นล่าสุดเมื่อวานนี้ทำเอาโซเชียลแตกตื่นกันอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าเบียร์เนี่ยได้ลบรูปออกจากอินสตาแกรมทั้งหมดแล้วก็ยังขึ้นรูปโปรไฟล์เป็นภาพสีดำนะครับหลายคนก็แอบเป็นห่วงแล้วก็พากันสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องซึ่งต่อมาเนี่ยเบียร์เองก็ได้โพสต์ไอจีสตรอเบอรี่ชี้เหตุผลที่ลบรูปแล้วก็ขึ้นจอดำนะครับน้องบอกว่าเบียร์ไม่ได้เป็นอะไรนะแค่อยากพักโซเชียลเฉยๆขอบคุณสำหรับความเป็นห่วงไว้กลับมาพร้อมกับผลงานค่ะจะตอบก็เชื่อว่าน่าจะแบบน้องคงมีอะไรให้กินหลายๆอย่างเพราะว่าเวลาอยู่กับโซเชียลบางทีเราก็อาจจะไม่ได้รอบคอบอย่างสิ่งที่น้องทำไปก่อนหน้านี้น้องก็ได้ขอโทษว่าแบบได้ทำอะไรไปบ้างนะฮะก็ถือว่าอ่ะตอนนี้ก็ให้เวลาน้องได้อยู่กับตัวเองพักโซเชียลกันไปก่อนนะฮะ